โหแล้วประเด็นคืออย่างที่เราได้บอกกันไปอย่างที่โต๊ะด้านหน้าหรือว่าตรงโฮสต์อย่างที่พูดกันไปเราไม่เคยเห็นฟอร์มชุดการเล่นในชุดนี้เลยของ Extend Crit นะฮะเราจะได้เห็นเลยฮะแมปแรกเปิดสนามของพวกเขาครับในทัวร์นาเมนต์นี้ครับ Icebox มาแล้วฮะถูกต้องครับที่น่าสนใจครับแบบที่2ก็เป็น Factor นะอุ้ยใช่ครับเอ็กซ์คูกูจับมาเป็นเสกนะครับแล้วก็นี่ฮะ789ไวเปอร์ฮะคอนเทนเนอร์ฮะตามข้อมูลจากพี่อาร์ไฮเซอร์ของเราครับผมแล้วฟุกี้เฮดช็อตเปิดเฟิร์สคิวแบบตัวแรกแล้วดูฮะดับเบิลคิวเก็บเจ้าเต้ไล่กาดครับ2คนแล้วโดดไปครับผู้เล่น AKT ครับโอ้โหเราต้องฟังเสียงดีๆนะครับเมื่อสักครู่นี้เสียงหลุดไปนะฮะแลสครับแลสซ้ายมือและแลสมาตรงนี้แต่ว่าแลสหันหลังมาไม่รู้นะครับว่า789อยู่ใกล้ๆครับเก็บแลสไปโอ้โหมันดันมีตัวด้านหลังครับซ้อนอยู่ตรงนี้ต้องชมตำแหน่งของ789นะครับที่เทรดผู้เล่นกลับมาให้ครับเอาละฮะตัวเล่นนะ4ต่อ2ครับ X10 เหมือนจะดูดีกว่าครับในราวแรกนี้ฮะโอ้โหต้องชมเลยนะฮะต้นเกมนี่คือได้เปรียบเพราะว่าฟุกกี้เลยทีเดียวฮะน็อต XD ครับเป็นโซว่านะฮะเหลือ2คนเท่านั้นนะสำหรับ NKT ครับเป็นXZE เนี่ยกับ QQ God ครับใช่ครับมีเลคอนโบสแกนไปเช็คใกล้ตรงนี้ไม่เจอครับแล้วน่าจะปล่อยรีเทคมีสแกนมาแต่ว่ายังยิงเลคอนไปได้ทันครับแล้วเข้ามาเลยฮะสำหรับ QQ God วางสไปค์ครับอุ้ยโดนไม่สกิดไปทีแล้วชิงลูกที่2มันติดอยู่ฮะแต่ตรงขอบๆแล้ว QQ God ปาดไปเรียบร้อยได้ตัดมัน1อาการเน็ตโดนเฮดช็อตแต่ว่าฟุกกี้ปิดเปิด2ตัวแรกแล้วปิดตัวที่3ให้ครับสำหรับเรน่าผู้ชายคนนี้ฟุกกี้ฮะโอ้โหของจริงเหมือนกันหนุ่มหล่อจากเอ็กเซนคิดถูกต้องเด็กหน้าตะคมนะฮะยิงก็คมเมื่อกี้หน้าก็คมอยู่แล้วนะฮะหล่อจริงหล่อจริงหล่อจริงคือตอนวิดีโอทีเซอร์เปิดตัวมาเนี่ยผมบอกเลยนะคนเนี่ยถ้าจำฟุกกี้เนี่ยแหละนะฮะแต่อย่างที่บอกครับเราก็แทบจะไม่เคยเห็นเขาในเรื่องของทัวร์นาเมนต์การแข่งหรืออะไรต่างๆเลยที่เราได้เห็นจากชุดนี้นี่ก็คือในเรื่องของตัวอย่าง Not XD ที่เคยอยู่กับชาร์เปอร์มาก่อนด้วยถูกต้องครับแล้วก็อย่าง789เลยครับนะฮะที่อาจจะมีประสบการณ์แน่ล้นแล่นอยู่ในเกมสาย APS นะที่เราเคยเห็นแต่เราไม่เคยเห็นเขาจริงจังกับตัวเกม Valorant นะนี่คือครั้งแรกเหมือนกันที่ผมเห็นนะแล้วประเด็นคือจากที่รู้ๆอยู่แล้วว่าเขาเนี่ยเป็นตัวยิงแต่ว่าพอมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเขารับบทบาทเป็นคอนโทรลเลอร์หรือว่าเป็นไวเปอร์เป็นแถวหลังผู้มีประสบการณ์แล้วส่งน้องๆเนี่ยมาเล่นด่านหน้าให้นะครับซึ่งก็ทำได้ดีครับในการเปิดราวแรกของพวกเขาครับเอ็กเทนคิสใช่ครับแล้วไม่ปล่อยให้เสียเวลาอะไรต่างๆชัดเจนฮะเจอครบครับแบบนี้ครับแล้วเลคอนของ Not XD โดนแท็กมาเนี่ยฮะสำหรับฟุกกี้ด้านหลังครับแล้วขึ้นมาวางสไปด้านบนนะสำหรับเจ้าเต้ครับอย่างน้อยคือต้องได้วางสไปค์และสุดท้ายโอ้โหเรียบร้อยฮะตัดใจฟอสบายมาด้วยนะสำหรับ AKT ครับเอาละฮะไม่รู้ว่าเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีครับราวนี้ของ X10 คิดแต่ว่าดูว่าเฟิร์สคิวครับเป็น789ก็โดนแลสเอาเอเรสฮะซัดไปแล้วจะโหสลิงตรงนี้ยินเสียงอยู่การเนทฮะพยายามจะมาเชลสะโขบลากมาทางด้านซ้ายแล้วเปิดมุมนิดเดียวฟุกกี้ฮะโดนแทบมาจากไกลๆแล้วเลียใกล้ตรงนี้ไม่น่าจะโดนใครเขาถอยเล่นลึกหมดเลยครับทางฝั่งของ NKT แล้วมีเจ้าเต้เขาแสดงมาใกล้ๆตรงนี้ตอน XD โดนเปิดหัวมาฟุกกี้ครับเทรดไร้การ์ดได้ครับตัวเล่นยังเสียเปรียบอยู่กับ X10 คิดโอ้โหแล้วปืนนี้มันยากๆเลยแล้วก็เน็ต S ไม่ไหวแล้วยังไง X คูมาซัดไป2แล้ว X คูเลื่อนโอ้กระสุนเหลือ3แล้วเห็นตำแหน่งมาแล้วสุดท้ายครับเป็น XE ครับหรือ XZE นั่นเองครับคนเดียวเอา ARS ซัดไป2ไป3เลยนะใช่ฮะนี่ฮะการแข่งขันของเราในระดับไทยแลนด์เนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะกับการที่เราแรกได้มาแล้วจะสุขแสนสบายนะคุณโจ๊กนะถูกต้องครับยิ่งกับแผนที่อย่าง iBox ด้วยนะครับที่ต้องโดนเที่ยวฝั่งบูดนะฮะโถเข้ามาแล้วการตั้งรับค่อนข้างยากเรา2ก็สามารถพลิกกลับมาเอาเรานี้ให้ได้เหมือนกันนะสำหรับ AKT ฮะใช่ครับโอ้โหแล้วก็ไม่ปล่อยให้เขาเรียกว่านำออกไปไกลเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้ก็1ต่อ1ฮะท่านผู้ชมฮะ NKT ได้วินที่2มาเมื่อสักครู่นี้ครับน่าจะได้ดูกันเต็มเหนียวนะผมว่าถูกต้องนะครับฝากกดติดตามด้วยนะทุกท่านนะครับรับชมกันนะฮะวันนี้อย่าเพิ่งหนีไปนอนแล้วกันก็พอนะพรุ่งนี้วันศุกร์ด้วยนะครับการเดทฮะดูว่าจะโชว์ฟอร์มอย่างไรอ้าวแล้วฟุกกี้ครับไปโดนเปิดก่อนครับจากเจ้าเต้ฮะเป็นแรนดอลเลยครับรอบนี้ฮะการเนี่ยครับ789ฮะใช่ครับเนี่ยต็อกซิกกินเขายังเปิดอ้าวแต่ดูฮะมีตัวปัญหาครับหลุดขึ้นมาแบบนี้แต่มันจะลั่นหรือเปล่าฮะเมื่อกี้น่าจีสแปมไปแล้วครับแล้วโดดได้ยินเสียงมาแล้วตอน XD ปาดหัวเข้ามาแล้วไปเชอร์ลิฟ2คิว2นี่ฮะโอ้โห2ผู้เล่นครับการเนี่ยฮะตรงนี้ช่วยกันครับสำหรับทางฝั่ง X10 Kidsแล้วแบบนี้ยังไงฮะตัวผู้เล่นเท่ากันก็จริงแต่ว่าปืนนะฮะยังเป็นแค่เชอร์ลิฟเท่านั้นครับแต่ได้เปรียบนะครับเพราะว่าแม่เก็บทางฝั่ง NKT ไปได้2คนและ Xcrew มาเคลียร์ตรงกลางก่อนครับใช่ครับยังไม่ได้เจออะไรและสุดท้ายไปแพลนที่ A ครับ QQ God ฮะเนียนๆมาฮะแล้วเจ้าเต้ฮะอยู่ใต้ลาฟเตอร์นะครับชิดเอาไว้ที่จะเปิดตรงกลางมิดเดิลอยู่แล้ว Xcrew ฮะพยายามจะลากเป้ามาเห็นหัวแพมๆมาแล้วไลฟ์การ์ดโอซอนจังหวะนี้ไลน์อัพมาดูฮะ2หัวเน้นๆฮะ
อ้าวแล้วยังไงมีสแปมทิ้งไปครับอยู่บนลาฟเตอร์และสุดท้ายเป็น QQ ก้อนที่เก็บน็อต XD ไป2ต่อ1ฮะสำหรับ NKT ครับเธอมาแล้วฮะเข้าที่เหมือนกันนะครับสำหรับฟอร์มของ NKT ครับในราวนี้ฮะเพิ่มเติมมาครับแล้วคือนำนี่ฮะต้องโอ้โหจริงๆก็นึกว่าจะพลิกได้แล้วนะสำหรับเชอร์ลิฟ2คิวตรงนี้แต่ว่าดูว่ามาโดนภาพไร้กาดนะครับที่ตัดตอนจังหวะที่อ้อมหลักมาดันไปเจอช็อตนี้แล้วเดินไหลเข้ามาป้ากันพอดีนะสำหรับไลอ้อมเมื่อสักครู่นี้ก็เสียตัวผู้เล่นออกไปหมดเลย2ต่อ1ฮะอย่างที่เราได้ทราบกันอย่างดีครับแล้วได้ฟูบาร์ขึ้นมาแล้วฮะสำหรับทางฝั่งของ Xten Crit ครับใช่ครับแต่สิ่งนี้แตกต่างกันท่านผู้ชมครับแน่ๆฮะเมื่อกี้จาก Player Cam ก็คือ Xten Crit เนี่ยแกเล่นที่แคมป์นะใช่ครับส่วน AKT เนี่ยรู้สึกว่ารอบนี้แกยังแบบว่ายังอยู่คนละที่กันอยู่นะครับออนไลน์อยู่นะฮะก็คือเล่นอยู่ที่บ้านของแต่ละคนนะครับผมเรามาแล้วฮะฟูบายหรือเปล่านะครับสำหรับทางฝั่งของ Xten Crit กับ Vandal ฮะคิวแรกครับไม่พ้นนะดูเอลิสคนนี้ครับการเน็ตแล้วปิดสกรีนมายังไงด้านซ้ายตรงนี้สแนปไปอยู่ไปก้าวน่าจะเห็นอยู่ครับแล้วคิวกอชิดมาหลบไปก่อนจังหวะที่2แล้วโผล่มาอีกรอบนึงลากเป้ามาคมๆแม่สับ789คนคุ้นเคยนะฮะแบบนี้คนคุ้นเคยฮะท่านผู้ชมฮะและการเน็ตเอสครับตัดมาที่ฟุกกี้ฮะเพื่อนมันก็คือเพื่อนนะจริงเพื่อนมันก็คือเพื่อนนะฮะนอนเอ็กดีฮะคนมันเคยเคยกันนะคนมันเคยเคยนะใช่ฮะข้ารู้อยู่แล้วว่าเอ็กต้องพีคมาครับผมฟุกกี้ฮะดูแล้วว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะครับสำหรับมุมแล้วก็จังหวะการเล่นของน้องรูปหล่อคนนี้นะฮะพยายามจะเล่นในจุดที่ค่อนข้างเซฟเลยทีเดียวฮะหนีการเอาตัวรอดครับแล้วมีฟลอออฟไปก่อนครับเบรกไว้40วินาทีครับแล้วดูฟุกกี้ฟุกกี้ค่อยๆไล่เป้าเช็คซ้ายมาเรื่อยๆแล้วเจอแบบนี้ยิงฟรีๆสำหรับฟุกกี้ครับแหมดิสมิสถอยมาทันทีโดนสแกน2คนรู้ตำแหน่งแล้วฮะสำหรับ2คนสุดท้ายครับถอยก่อนนะฟุกกี้ครับของดีของเอ็กเทนคิดหรือเปล่านะฟุกกี้ฮะแล้วน้อยดีโดนปาดมาด้านล่างด้วยไลการ์ดแล้วไลการ์ดออนไฟอีกแล้วฟุกกี้เอาให้ฟุกกี้เอาไป1ฟุกกี้ยิงทิ้งแล้วดูกดสกิลต่อหน้าต่อตากันแล้วรอเพื่อนครับมาเนี่ยซ้อนด้านหลังสวยงามแล้วก็สฟุกกี้จังหวะเชิงแบบนี้โอ้โหเก่าเกมจัดๆนะช็อตเมื่อสักครู่นี้เนี่ยฮะคือกลายเป็นว่าความโชคดีอย่างนึงก็คือยิงเสกไว้แล้วมันมีลูกแก้วเมื่อสักครู่นี้ไงมันเลยกดได้ฮะท่านผู้ชมอะเนี่ยบอกแล้วไม่ได้มีดีแค่หน้าตานะเออหน้าตาดีก็ดูฟอร์มเนี่ยฮะนี่ฮะจังหวะดีครับชั้นเชิงเขาฮะสำหรับฟุกกี้ฮะโอ้แต่ไลท์การ์ดวันนี้ก็เครื่องแอบติดๆเหมือนกันนะใช่จังหวะแบบนี้ก็อาจจะทำให้เอ็กเทนคิดเนี่ยเสียวๆหวั่นๆเหมือนกันต้องระวังให้ดีครับคือที่จริงเนี่ยก็ต้องออนไฟเหมือนกันนะครับเพราะตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าจับเลน่ามายิ่งเป็นตัวเปิดที่ประสิทธิภาพค่อนข้างดีกับเจ็ดด้วยซ้ำเพราะว่ามันสามารถที่จะเปิดเกมแล้วก็ดิสมิสกลับถอยกลับมาได้นะสำหรับตัวเลน่าเฮ้ยๆแล้วยังไงครับแผนนี้มาไม้ไหนครับขึ้นกลางไม้ขึ้นกลางไวมานะครับคิเช่นด้านบนยังไงแล้วสิแล้วกระโดดฮะดูฮะเบรสตอมฮะเดี๋ยวดูโอ้โหแล้วดูฮะแพ็คกันขนาดนี้แล้วฟุกกี้ครับเปิดหัวคิวยูกอไปก่อนแล้วตรงนี้มันมีช่องอยู่แต่ว่ายังเอาตัวรอดได้ครับสำหรับการเน็ตเอสครับโอ้ยังเป็นคนฟุกกี้ครับดูฮะท่านผู้ชมฮะยังร้อนแรงต่อเนื่องฮะสำหรับฟอร์มของเด็กคนนี้ฮะและด้านขวาครับพยายามจะอ้อมไปแล้วมันติดสกินทั้งคู่เลยหรือเปล่าครับจะกลับไปแล้วเจ้าเต้ครับตัดสินใจแพนติ้งไม่รอช้าและการเห็นลงมาจะตัดประจันกลางแล้วมีโอ้โหแลนครับลงมาล้วงตรงมีฟุกกี้ครับเหมือนจะไม่ทันระวังแล้วตัวตัดคืนไม่ได้กับผู้เล่นของทางฝั่งเอ็กเทนคิดครับโอ้โหแล้วมาตรงนี้แหมเบสตอมหมดนะฮะเรียบร้อยสำหรับเอ็กซ์ฟูก็เก็บเอ็กซ์ซีไฟและไลท์การ์ดครับไปเฮดช็อตใส่น็อตเอ็กซ์ดีคืนมาใช่ฮะแล้วอ้าวมีนี่ฮะชุบด้านหลังมาครับเอ็กซ์ฟูแล้วฟุกกี้ฮะเดินคอนโทรลกันมาตรงกลางแล้วไลท์การ์ดไปตัดได้แล้วการเดินสมัครเป้าตรงนี้ยังวางได้ดีอยู่แล้วก็อ้อมบอกหลังมาแล้วฟุกกี้ดูครับโอ้โหเป้ามันถูกจุดแล้วแต่ว่าเลสจัดไป3คิวคนเดียวครับเหลือแค่789ครับสถานการณ์แบบนี้ยังทันนะฮะท่านผู้ชมมาสำหรับ NKT ครับไม่งั้นอีกแค่นิดเดียวนะจะดีฟิลได้อยู่แล้วนะสำหรับ NKT ครับโอ้แข่งจริงนะช็อตนี้นะสุดท้ายจริงๆครับคือ NKT ก็อ้อมสุดๆแล้วก็แลดนะเมื่อกี้ถ้าไม่ได้แลดก็อาจจะแลดอย่างเดียวไม่เท่าไหร่ด้วยนะฮะไลฟ์การ์ดอีกแล้วเหมือนกันนะฮะสำหรับในช็อตบางช็อตเมื่อสักครู่นี้ครับดูฮะวิ่งทะลุมาเลยฮะท่านผู้ชมครับดูฮะสำหรับ NKT ครับนี่ต่อยกล้องไปทีเมื่อกี้เดี๋ยวไม่เขาแท็กมือเขาแท็กออนไลน์เขาแท็กออนไลน์แท็กออนไลน์ไม่แท็กออกข้างนะไม่แท็กออกข้างแท็กออกหน้าด้วยนะครับหน้าผมนี่เมื่อกี้ก็คือเลยหยอกหยอกโหแล้วโดนไปนะฮะแต่ว่าคราวนี้คือบ่ายมาไม่เต็มครับสำหรับ Xten Kid ครับแล้วก็ตามอยู่2ต่อ3ฮะใช่ครับอุ้ยแล้วดูว่าพยายามจะเน้นคอนโทรลตรงกลางพอสมควรนะครับมีเลคคอมโบไปที่ย้อนหอคอยด้านบนนะครับเดินขึ้นทูป5คนนะครับท่านผู้ชมครับดูในมินิแมปดีๆครับทั้ง A ทั้ง B นี่คือดันมากันหมดและคาร์เบิร์ดยังไม่ทันถึงแต่ว่าไปก่อนเฮ้ยละอันนี้แผนเดิมคุ้นๆไปต่อนะฮะท่านผู้ชมฮะทำทางมาดีๆฮะดูฮะแม่โอ้ยเขามีสูตรว่ะโอ้โหเขามีสูตรว่ะ
เซตอัพนี้นะฮะดูแล้ววางข้างบนนะเราไม่ค่อยได้เห็นการเล่นเซตอัพแผนแบบนี้แล้ววางแพนติ้งด้านบนนะท่านผู้ชมนะน้อยครั้งมาเดินเห็นกันโอ้โหแล้วดูฮะคือโอ้โหฟุกกี้จะเดินยังไงออกไปก็คือมีสิทธิ์โดนตัดสูงเพราะว่ามันเป็นทางแคบครับยังไงก็มีโอกาสต่อการโดนยิงค่อนข้างสูงและประเด็นคือที่เจ้าเต้ถือเนี่ยถือจัดนะเพื่อนใช่ติดกันอยู่ในทูบเลยนะฮะออกไม่ได้ครับแล้วมีอันติเมทมาอีกกับสไวเปอร์นะครับแล้วเจ็บแปดก้าตรงนี้การเนี่ยโดนสวนมาสองเลยเอ็กคูเอาคืนให้กับน้องเอ็กดีแต่ว่าไลท์การ์ดก็เก็บเอ็กคูเทรดไปได้ครับเหลือ3ต่อ2เอเคทียังได้เปรียบราวนี้โอ้โหนี่ไงมันมีจัดอยู่ฮะท่านผู้ชมฮะและโดนสูตรนี้เข้าไปของ NKT ครับเขาเรียกว่าแหมซ้อมแผนนี้มาอย่างเนียนเหมือนกันนะสำหรับ NKT ครับในการที่เอาสโมคของไวเปอร์ไปไว้ตรงกลางครับพร้อมกับมีเลคอนสแกนเข้าไปตรงกลางเดินไหลขึ้นทูไปครับใช่ครับกับกลายมันว่าทางฝั่งของแหมตัวเอ็กเทนคิดเนี่ยเขาแยกเล่นเป็น 3-2 แล้วไม่มีใครดูตรงกลางด้วยฮะเมื่อสักครู่นี้ครับเลยทำให้เข้าแก๊ปพอดีพร้อมกับอันติเมทนะฮะไวเปอร์พิทของ NKT ด้วยครับอย่างต้องครับทางฝั่งของแลสนั่นเองนะฮะใช่ฮะก็ต้องบอกว่าไม่ได้เห็นกันบ่อยๆแล้วก็ไม่ได้เกิดกันง่ายๆนะครับกับการเล่นแผนแบบนี้ต้องอยู่ที่เรียกว่ารูปแบบการเล่นของพวกเขาในการจัดวางมาด้วยนะแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยมันถูกลักษณะหรือเปล่านะกับแผนที่พวกเขาเซตมาครับซึ่งดูฮะไหลไปเรื่อยฮะตรงกลางก็จะทุบบ้างเดี๋ยวออกมิดเดิลมาบ้างก็ตรงนี้สปอยเลอร์และด้านขวามาไลท์การ์ดตรงนี้มียิงเปิดทางแล้วเลียขึ้นหน้ามายังไงฟุกกี้สะบัดยิงจังหวะแรกแต่เหมือนจะเคลียร์ไม่ขาดครับโอเลพาดโดนไลท์การ์ดที่เข้ามาตรงนี้เสียตัวแรกไปแล้วฟุกกี้เฮดช็อตและด้านในครับดูไวเปอร์พิทอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับทางฝั่งของ789ครับโอ้แล้วมีการเน็ตเอฟนะฮะจะไปที่แฟรงค์นะฮะด้านหลังครับด้านหลังของ NKT นะฮะจะมี QQ Ghost อยู่แล้วเป็นเจ้าเต้ครับไปเก็บ789มาได้และการเน็ตเอสตรงนี้พลาดครับ QQ Ghost ได้เก็บการเน็ตเอสไปเฮ้ยเข้มไปป้าตรงนี้นะฮะ NKT ครับดูฮะแล้วจะเป็น Perfect Round นี่ทำเป็นเล่นไปครับไร้กาดเหลือปิ่มปิ่มแต่ก็ยังเอาเขาไม่ลงครับตอนนี้สายเอเทนคิดและเอ็กคูกับน้อยเอ็กดีแบบนี้สาการปืนนี่จะหายหรือเปล่าจะต้องดูว่าจะโดนตัดไปด้วยไหมครับโอ้โหโดนถาโถมยังหนักนะฮะถึงแม้ว่าตอนแรกอาจจะดูแบบว่ายังสูสีคู่ขี้กันอยู่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเริ่มจะออกมาเป็นภาพใหญ่แล้วฮะสำหรับ NKT ครับในแผนที่โอ้โหไอซ์บ็อกอันนี้ครับใช่ใช่ครับเริ่มต่อเนื่องครับคอนติเนียร์ราวมารัวๆครับคือการเซตต่างๆฟอร์เมชั่นมาสวยครับแล้วก็ตัวเปิดก็คือโรแต่ละคนก็คือทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีด้วยครับใช่ฮะโอ้แล้วฟอลโล่มาแบบนี้ไม่น่ารอดหรือเปล่าหมายถึงไลท์การ์ดเนี่ยไม่น่ารอดก็โบกเข้ามาตรงนี้กระสุนน้อยมีจัดเข้าไปแล้วแรดตรงนี้กับเจ้าเต้ครับบอกว่าให้แค่คนเดียวพอเอกทีครับเหลือรอดไปถึง4คนแล้วเก็บผู้เล่นเอเทนคิดไม่ให้เหลือเลยครับสำหรับราวที่7ฮะโอ้โหและเรื่องสำคัญเลยคือดูการเงินนะท่านผู้ชมมาสำหรับเอ็กเทนคิดครับปืนเมื่อสักครู่นี้ก็เซฟไม่ได้เนี่ยครับสำหรับ2กระบอกที่เหลือและดูตรงนี้ผมว่าถ้าฟุกกี้เนี่ยเขายิงเลียทันเนี่ยเมื่อกี้แฟตอ่ะผมว่าเขาได้สัก1ตัวแล้วถอยทันอยู่นะคือรีเฟกเอาไว้แล้วใช่ฮะแต่ว่าเหมือนจังหวะที่มันยิงขึ้นไปเมื่อสักครู่นี้ตรงเลียมันไม่แตกมันไม่เคลียร์ใช่คือถ้าจังหวะแรกเคลียร์แล้วเนี่ยคือไวแล้วนะแล้วดึงเป้ากลับมาผมว่าได้เล่นแล้วแต่ว่าเหมือนมันพอมันไม่เคลียร์ปุ๊บมันต้องกลับไปอีกรอบนึงไงใช่ครับมันเสียมันไม่เสีย2รอบครับเมื่อกี้จังหวะที่แล้วสุดท้ายพอจะกลับมามันวางเป้าไม่ทันแล้วเพราะว่าเขาเดินเข้ามายัดเรียบร้อยเลยฮะเอ้าแล้วเนี่ยเทลวายครับมีติดไปสักแปะไว้นิดนึงฮะเหมือนจะกดอัพดาฟแต่ว่ากดผิดไปนะฮะมันลั่นหน่อยลั่นหน่อยนะฮะเขาเรียกว่าเกมมันมามือมันถึงนะตอนนี้ล่อมันถึงแล้วดูว่าเรานี้ก็จนๆหน่อยแต่ว่ามาเชลเอ็กคูครับมีหยิบมาบ้างครับแล้วฮันเตอร์ฟูรี่ไกลๆก็จะเคลียร์หลังซ้ายกับลาสเตอร์โอ้โหเฉี่ยวหัวนิดเดียวเอ็กคูครับโชคดีสะบัดผมหลบได้สะบัดผมด้วยนะฮะเอ็กคูนะฮะตรงนี้ผมก็ยาวไปสิอ๋อนะฮะแหมคุณจะตื่นเต้นอะไรเนี่ยผมตื่นเต้นด้วยแล้วเนี่ยจ่อนี่คือเล่นกันที่ A รัวๆและสุดท้ายมาเป็นไลท์การ์ดครับเปิดตัวแรกมาได้ฮะเก็บเอ็กคูไปแล้วเจ้าเต้กำลังแทนสไปร์และแหมมีคาวเบิร์สปิดอยู่ครับแบบนี้ครับแล้วสุดท้ายน็อตเอ็กดีฮะเก็บเจ้าเต้มาได้ครับใช่ครับโอ้โหแล้วยังเล็กคอมโบจังหวะสุดท้ายครับไม่ดูฮะไม่ชัวร์ไม่เล่นครับยังไงดีแล้วคิวกอร์เฮช็อตสวนขึ้นมาได้แล้วปุกกี้ได้แค่ตัวเดียวครับแล้วก็เป็นการเนี่ยเราเก็บตามไปหนึ่งคนหรือแค่คนสุดท้ายก็ตัดปุกกี้ของเอ็กเทนคริสโอ้โหแล้วเช็คหลังไซส์ฮะคิวกอร์ครับวางเป้าอยู่ที่กอดวางเป้าเข้ามาแล้วสุดท้ายเป็นแลสครับที่เก็บฟุกกี้ไปได้ครับเฮ้ยเอาเยอะเอาเยอะเซตเขาเยอะเหมือนกันนะสำหรับ NKT นะฮะแต่อย่าลืมครับไอบ็อกเนี่ยสำหรับผู้บุกอยู่แล้วนะครับผมผู้รับเนี่ยก็นะฮะจะตกลำบากนิดนึงเราเห็นภาพนี้กันบ่อยคือถามว่าเล่นดีไหมเล่นดีใช่ดีเซตดีไม่เซตดีครับแต่ก็ใช่ว่าจะ 100% ว่าจะชนะเพราะว่าเอาจริงๆก็บุกกันอาจจะจริงๆในแมปนี้มันแทบจะเป็นแมปปราบเซียนเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าการที่นำออกมาเยอะๆแบบนี้จะเหลิงไม่ได้เหมือนกันหลายๆทีมใหญ่ๆเนี่ยเขาโดนมาแล้วเหมือนกันขึ้น12เนี่ย12 1 12 2เนี่ยกลับมาโอเวอร์ไทม์ยังมีนะฮะท่านผู้ชมนะถ้าอยู่ติดตามผมเลยอะตอนนั้นนะเจสันอะ
ได้ครับโอ้โหปลุกกันเท่าไหร่นะ11ป่ะกับเบนโอ้โหเขาเรียกว่าโดนตีกลับมานี่คือแบบแห้งเหมือนกันพอสมควรนะฮะแล้วมีเทคนิคอลโพสนะฮะเกิดขึ้นเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะฮะท่านผู้ชมฮะสกอร์เนี่ยไหลไปที่6ต่อ2แล้วก็ต้องมีพอสกันบ้างเพราะว่าพอสต่อเนื่องเลยครับสำหรับเอ็กเทนคิดครับตอนนี้ครับใช่ใช่ใช่นะครับวันนี้ก็ดูฮะดูยาวๆฮะไม่ต้องหนีไม่ต้องทิ้งกันไปไหนแล้วสวัสดีทุกคนนะหลายๆพันคนที่รับชมตรงนี้ด้วยครับหมดทวิตที่ 3,000 กว่าคนนะแล้วก็ทุกช่องทางเลยนะครับก็สะดวกช่องทางไหนรับชมช่องทางนั้นได้เลยนะครับแต่ว่าในวันนี้ต้องบอกว่าทางแข่งขันของเราเนี่ยในวอลแลนด์เนี่ย นะฮะ UI อะไรมาใหม่หมดนะครับโปรดักชั่นโปรดักชั่นเรามาใหม่หมดนะครับไม่ว่าจะนี่ฮะ UI เกมนักพากย์รวมถึงพิธีกรเรานี่พิธีกรด้วยนะพี่ชมพี่นานแล้วก็พี่อาร์มนะครับที่เป็นวิเคราะห์มาฟังก็ให้โอกาสกันทุกคนเลยนักพากย์เราก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะกับโปรโมชั่นระดับนี้นะเพราะฉะนั้นเราอยากให้หลังบ้านดีเหมือนกันทีมงานทุกอย่างก็พยายามสร้างสรรค์ทุกอย่างออกมาให้ผู้ชมเนี่ยได้เขาเรียกว่ามีอรรถรสมากขึ้นถูกต้องเพราะนั้นก็เปิดใจจะได้เห็นอะไรที่มันค่อนข้างหลากหลายมากขึ้นอะไรต่างๆด้วยไม่ใช่แค่การแข่งขันที่หลากหลายไปอย่างเดียวแล้วก็อาจจะไม่ใช่แค่นักพากย์ด้วยเพราะนั้นมีหลากหลายหน้าที่เกิดขึ้นเพราะนั้นเราก็ทำเข้าใจแล้วให้โอกาสกับพี่ๆทุกคนเพราะว่ายากนะยากนะอย่างเรามาภาคแรกๆก็ยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกอย่างสิ่งใหม่มันอะไรเกิดขึ้นเป็นสีดีหมดแต่ว่าต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับเป็นกำลังใจทุกคนนะครับผมมาถึงนักแข่งนี่แหละนะใหม่เหมือนกันไอ้เคนนี่รายการนี้ใหม่มากด้วยจริงฮะเดี๋ยวดูจะกลับมาได้หรือเปล่าครับแล้วเจ็บไปก้าวครับโดนติดเลยคอมโบมาต้องถอยก่อนเลยเอ็กคูครับดึงสลิงมาเล่นหน้ากล่องใกล้ครับซ็อกซี่กีนไปปลายหน่อยมุมนี้เอาดีๆคุณโจ๊กมุมนี้มุมปราบเซียนแล้วมุมปราบเซียนฮะท่านผู้ชมครับแล้วดูฮะโอ้โหสมมติมันเป็นวันเวย์แล้วตรงนี้ไม่ได้เปรียบครับรออยู่แล้วแหมสูตรเตี่ยวนี้นะบนล่างนะคุณโจ๊กบนล่างนะบนล่างบนล่างนะบนล่าง20ทับ20นะตรงนี้นะเดี๋ยวทำหัวใจเย็นอ๋อได้ครับผมแหมคุณนี่นะเลยมาแล้วยังไม่กลางเดือนนะแล้วหลังเยลโล่ครับดูฮะสแต็กกันอยู่2คนนะครับเราไล่กาดพยายามจะแง้มไกลๆให้อยู่แต่การเนี่ยแกเดินโอเปอเรเตอร์วางเป้าอย่างนี้เลยแล้วก้านบริโอปาครับเหมือนจะชุบขึ้นมาฮะเจ้าเต้เป็นเอ็กซี่แล้วเอ็กคูครับหายไปแล้วแล้วอยู่ที่คนนี้เลยฮะอยู่ที่คนนี้ฮะกระสุนเม็ดเดียวกาเน็ตเอสครับกาเน็ตเอสมีสแกนมาและกาเน็ตเอสรู้กาเน็ตเอสรู้ฮะท่านผู้ชมแต่เขาไม่รู้ครับแล้วแบบนี้เสร็จเลยเข้าแกมเข้ามาเจ้าเต้เจ้าเต้โดนยิงเคาะมารัวๆแล้วสุดท้ายเจ้าเต้ครับไปสวนคือ789มาแล้วสนายออกมาตรงนี้กาเน็ตเอสยิงพลาดครับไปต่อ1แล้วแพลนสไปเลยฮะแบบนี้ครับเอาเลยฮะอย่างใจแข็งฮะวางได้อย่างใจแข็งวางได้แล้วเดินมาแถบเข้าหัวไปไม่น่าไหวครับแม่การเน็ตเหมือนรู้ทิศรู้ทางที่จะออกอยู่แล้วเจ้าเต้จะเล่นต่อเพราะว่าเหมือนจังหวะมันไหลต่อเนื่องพอดีครับเมื่อกี้ถ้าถอยแล้วเดี๋ยวมันแม่มันจะหยุดตัวเองเอาไว้คือเนี่ยรู้ตำแหน่งอยู่แล้วนะสำหรับการเน็ตเอฟนะครับเพราะว่าคนที่ตายไปอย่างฟุกกี้เนี่ยน่าจะแจ้งอยู่แล้วว่าอยู่ด้านล่างฮะแต่ว่าเป้าที่ทางฝั่งของเจ้าเต้เนี่ยวางไว้คือด้านบนใช่ใช่ครับเพราะคนนึกว่าจะถอยกลับไปแล้วก็ขึ้นกลับมาที่ทูบต่อใช่ครับแต่ว่าเปล่าเลยแล้วดูฮะแหมมีน้องช่องแชทพิมาบอกว่าดูมูลเอ็กเทจะตามเกมไม่ทันอย่าพึ่งตัดสินนะต้องชมว่าเอ็กเทก็เซตดีครับการที่จะรู้ว่าเขาจะมูฟไลน์ยังไงเมื่อกี้คือมันไม่ใช่ว่าเอ้ยเราจะรู้เพราะว่าเราพอเราเจอครั้งแรกอ่ะเราไม่สามารถรู้ได้หรอกยิ่งทีมไทยหลายคนน่าจะทราบอยู่แล้วเขาไม่ซ้อมกันเองเพราะนั้นเรื่องแผนเซตอัพอะไรพวกนี้เขาเก็บมาใช้ในนี้เพราะนั้นการเจอครั้งแรกโอกาสที่จะเสียลาวมันเยอะมากนะครับแต่ดูฮะคนเราเนี่ยต้องเรียนรู้ประสบการณ์นะเดี๋ยวดูว่าจะแก้ไขยังไงแล้วตอนนี้ลาวที่สองเข้ามาแล้วนะครับใส่กันเต็มนะฮะตอนนี้ฮะท่านผู้ชมครับแล้วไหลเข้ากลางมาแบบนี้ไหลต่อแล้วเจ้าเต้ยังติดอยู่เจ้าเต้ยังติดอยู่แต่ว่าเอ็กซ์เอครับไปเก็บ789มาได้ครับแล้วแพนสไปอีก1ครั้งมาอีกแล้วคล้ายๆอย่างเดิมเลยฮะท่านผู้ชมครับใช่ครับเดี๋ยวดูว่าภาพไหนจะเป็นภาพจำฮะจะเป็น AKT หรือ Exten Kid แล้วเจ้าเต้เจอที่ขึ้นมา2หัวปาดไปครับโอ้โหแล้วเฮดช็อตใส่บุกกี้อีกครับสำหรับ QQ God การเนี่ยโอเรเตอร์กับบล็อกนี้ฮะรักษายิ่งชีวิตแล้วถอยยาวๆมาได้มาตัวนึงครับเรียบร้อยครับแบบนี้เรียบร้อยฮะท่านผู้ชมมาแลสครับมาเก็บการเน็ตเอสไป7ต่อ3ฮะ NTT นี่ครับรีเพย์ให้ชมกันสักนิดนึงนะครับโอ้มาราวที่3ปลดล็อกได้ก็จริงแต่ก็ไม่รู้จะกลับสู่การกันหรือว่าต้องบอกว่าการเล่นตรงกลาง AKT อ่ะทำได้ดีนะใช่แล้วก็ไม่ทำกันง่ายๆนะเพราะสังเกตเราก็จะตี A ไซส์กันบ่อยตีบอมบีกันบ่อยนะครับแต่กลางเนี่ยน้อยนิดมากส่วนใหญ่ก็เลิกเกอร์กันตบหลังกันนะแต่ว่าอันนี้คือมาแบบฟูลทีมเลยแล้วเพื่อนยังไงฮะ
ไม่มีคนยิงเลคอนให้ครับสำหรับการเอ็ดครับเดินออกไปตัดไม่ได้แล้วเป็นแลบนะครับมาเก็บไปแล้วดับเบิลคิวเขาเก็บ789กับฟุกกี้ไปครับแล้วมีของดีครับเดี๋ยวดูว่าจะตัดได้สักหนึ่งไหมครับการเน็ตเบสตอมวางเป้าวางหัวก็โอ้โหเอ็กซี่ครับบอกว่าไม่มีใบมีดมีแต่กระสุนมอบให้ไปครับแล้วเอ็กคูก็ตรงที่เป็น3คิวของเลฟไปแล้วแล้วก็เป็นไลฟ์การ์ดปิดคิวสุดท้ายไปครับน็อตเอ็กดีโอ้โหไหลยาวๆนะครับแบบนี้ฮะสำหรับ NKT ครับนี่มันไหลหรือเปล่าแต่ว่าอย่าลืมนะฮะนี่คือการบุกถูกต้องที่ AKT ทำได้ดีครับเดี๋ยวต้องดูสอบฝั่งแล้วอีกสิ่งนึงที่สำคัญนะครับที่ต้องทราบเลยก็คือ AKT เป็นคนพิกหรือว่าเลือกแมปนี้มานะไอบ็อกนะสังเกตนะฮะทุกครั้งที่เข้าไปวางสไปค์หรือว่าในการบุกแต่ละบอมเนี่ยเซตมาทุกอย่างนะฮะท่านผู้ชมและเซตมาและซ้อมกันมาเป็นอย่างดีเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเข้ากลางไปจบ B หรือว่าจะไปที่ A อะไรต่างๆนะฮะอย่าเพิ่งด่วนสรุปไปครับแฟกเตอร์นี้ก็อาจจะเดินยิงกันหัวคมๆก็ได้เพราะว่าเราเห็นกันระดับโลกแล้วแมปแรกมาภาพไหนอีกแมปหนึ่งอีกภาพหนึ่งเลยก็มีนี่ครับ X โอ้โหแล้วแหมสังหรณ์นะฮะสังหรณ์มันรู้ว่ามีคนชอบดันแล้วเอามาอีกหนึ่งแล้วยังไงฮะแล้วจะชุบเลยหรือว่ายังไงเอ้าโอ้โหบาริโอฟอย่างนี้นะฮะชัดเลยชัดเลยแล้วเจ้าเต้ครับเอ็กซี่ครับแมปมาชุบมาได้แล้วฟุกกี้ครับเก็บแล้วเทชช็อตไปครับจากฟุกกี้ด้านหลังครับการเนี่ยถอยก่อนแล้วครับเหมือนจะตัดไม่ได้ครับด้านหลังอะตอนแรกเขาหนึ่งว่าจะกลางปิดแล้วก็ชุบเพื่อนนะฮะแต่ว่าแมปมันไปออกชิดขวาแล้วสัสุดเลยนะครับเมื่อกี้ฮะลืมกดซีทีเดียวเมื่อกี้อ๋อครับผมผิดเหลี่ยมผิดเหลี่ยมอุ้ยแล้วซ้ายใกล้ฮะคิวคิวกอดครับอุ้ยเสียงมันหลุดขวาเพื่อนแล้วหันซ้ายมาโอ้โหเจ็ดแปดเก้าเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดอีกแล้วคู่นี้เอาอีกแล้ว2ต่อ0ไปแล้วนะครับแบบนี้789ครับแล้วดูฮะเจ้าเต้ครับกับ XC ใครก็ได้ถ้าเป็นคู่นี้นะฮะใช่ครับทามมิ่งแบสสุดๆแล้วรู้แน่นอนนะฮะถ้าเดินมา A ครับอย่างน้อยจะต้องเจอฟุกกี้แล้วบาริเออร์ออฟตรงนี้ปิดไว้ครับและ XC ยังไงเอ้ยแล้ว XC ก็พลิกมาตรงนี้เฮดช็อตฟุกกี้ไปมันจะง่ายหรือเปล่านะฮะมาดูครับจะเป็นราวสุดท้ายในครึ่งแรกของ XNK หรือ NKT ฮะกราเนตฮะพยายามจะรวบหลังมาอยู่ฮะท่านผู้ชมใช่ครับโอ้แล้วมาหลังเหมือนเดิมเลยนะสำหรับการเน็ตเอสครับจะเจอกับใครจะเจอคนนี้แต่ว่าคนนี้ยิงพลาดขึ้นมาเลยยังไงเอ็กคูชุบทางฝั่งของฟุกกี้ขึ้นมาเลยครับเอาเลยฮะตัวผู้เล่นได้เปรียบแต่ว่าเวลาก็เสียไปเรื่อยๆนะฮะสำหรับเอ็กเทนใช่ครับเวลามีไม่มากเอ็กเทนคิดครับแล้วเขาปล่อยหลังท้ายไว้ไกลๆครับปีไล่มาด้านบนแต่ว่าเอ็กซี่ยังเล่นได้อยู่เลยเอ็กคูครับปีเปิดหัวไปแล้วลอยมาอย่างนี้อัพดับดูฮะได้แค่ตัวเดียวแต่ไปเก็บ4ก่อนตายไปไลฟ์การ์ดในเก็บ789การเน็ตวันออนวันกับไลฟ์การ์ดกับเวลาครึ่งหนึ่งของดีฟิวไม่ได้โกงจัดนะท่านผู้ชมว่าเป็นไงมีแฟตเลยอีก2ลูกทำใจฮะท่านผู้ชมฮะเมื่อกี้เวลาก็บีบทุกอย่างก็บีบหมดแล้วใช่ฮะเลียรัวๆเมื่อกี้ครับผมเดี๋ยวแฟตรัวๆดีกว่าน้ำลายติดหน้ามองไม่เห็นแล้วดูเอ็กซี่ช็อตนี้ฮะท่านผู้ชมอะคือเห็นแล้วแล้วก็แบบเนี่ยออกไปยิงทะลุแบบชิวๆนะฮะท่านผู้ชมครับแหมนะผมก็แปลกใจแต่น้ำแข็งก้อนแรกตอนแรกผมแปลกใจนิดนึงนะครับมันเขาเรียกว่าหมุนเมาส์ไม่ทันนะเมื่อกี้ขวาไปแล้วกดค้างไปแล้วแต่ว่ามันหมุนเมาส์ไม่ทันนะฮะแล้วก็กดวางไปเลยออมนะครับเมื่อสักครู่นี้จบครึ่งแรกกันท่านผู้ชมครับก็โอ้โห9ต่อ3เลยทีเดียวนะฮะท่านผู้ชมครับสำหรับในตอนนี้ครับนี่ครับท็อปแฟกก็แน่นอนเลยครับเอ็นคิกก็ไม่พ้นเรน่าครับฟุกกี้ฮะส่วนทางฝั่งเอ็นเคทีครับรู้สึกว่าจะเป็นไลกาดนะอืมใช่ครับTell them I want everything, yeah I want it all. What's the point of grinding if you ain't gon' ball? What you doing when the money come? Gotta get it now, ain't no time to stop. Tell them I want everything, yeah I want it all. What's the point of grinding if you ain't gon' ball? Your girl left her makeup on my pillowcase. Ask her how she feel, she say she feel away. Hey, I tell her come through, just know she will obey. She said watch me turn your bedroom to DOA.Probably cause I got the money, yeah. Probably cause I got the bag. Probably cause I'm walking out of the bay with the cash. Don't even ask. She know that I'ma do more than anyone she ever had in the past. She know I'm running the game and she tired of dealing with finishing last. I gotta go, I gotta dash. I gotta run, gone, dip in the flash. Throw me the pass, throw me the stash, throw me the racks, yeah. Whoa, I wanna ball, I got no time, I wanna relax. I gotta get to the cream, I've been the cream of the crop. I gotta get to the green.Already been at the top, yeah. Shawty, what's up with your man? Talking the game to fly. I got your girl at home. I got the game on lock, yeah. What you doing when the money call? Gotta get it now. Ain't no time to stop. Tell them I want everything. Yeah, I want it all.
What's the point of grinding if you ain't gon' ball? What you doing when the money come? Gotta get it now, ain't no time to stop. Tell them I want everything, yeah, I want it all. What's the point of grinding if you ain't gon' ball? Ay, I had too much Henny, I can't feel my face, no. I like what I like, just know I got my taste, oh. They can't tell me what to do or what to say, no. Bossed up and then I had to relocate, so. Nah, I'm way up, I'm in the hills. We go to E, I got the check, I got the bill. ลุยกันต่อครับท่านผู้ชมฮะครึ่งหลังฮะสำหรับใน แมตช์แรกของคู่ที่2เราวันนี้ครับ X10 Kid แล้วก็ NKT กับ iBox เดี๋ยวมาดูนะฮะก็อย่างที่บอกไปครับฟุกกี้กับท็อปแฟกนะ10คิวครับเป็นประจำตำแหน่งเลน่าทั้งคู่นะกับไรกาดนะ13คิวเหมือนจะเริ่มจับทางได้อะไรหลายๆอย่างเหมือนกันในช่วงของการสตาร์ทกราวของ NKT นะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยโดนทางฝั่งของ X10 เนี่ยชอบที่จะดันเข้ามาตัดในจังหวะแรกอยู่เสมอไม่ว่าอาจจะเป็น A บ้างอาจจะเป็น B เข้ามาบ้างในการยิงเข้ามาแต่ว่าพอผ่านไปสักระยะหนึ่งก็เหมือนจะปรับตัวทันและหลังจากนั้นก็คือเหมือนใส่เซตแผนอย่างเดียวเลยนะสำหรับ NKT แต่ถ้าผมนะวันนี้ดูตรงๆแล้ว NKT เนี่ยไม่ได้เรียกว่าซับซ้อนอะไรมากมายนะแต่ว่าแตกต่างใช่แตกต่างคือในวิธีการเล่นเลยในการเซตเลยนะครับเรียกว่าจะฉีกออกไปเลยแต่ว่าอย่างที่บอกครับไม่ได้แบบซับซ้อนแบบโยกหลอกอะไรซับซ้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือแผนที่เซตมาก็คือทำได้ดีในตำแหน่งและหน้าที่ที่วางเอาไว้นั่นแหละใช่ครับแล้วเดี๋ยวดูนะฮะท่านผู้ชมในเกมการบุกของ X10 Crit นะฮะให้789ไปวอร์ที่ B แล้วเลือดหายไปเลยกันหมดโอเคโอ้โหอ๋อโดนนี่เองฮะ QQ กอดครับผมช็อกดาบไปเต็มๆเอาไป1ศพยังไม่ได้ถึงไหนเลยน่าจะลงตรงที่แถวๆเก็บออฟหรือเปล่าเกือบๆนะฮะท่านผู้ชมอ่ะเขาเรียกว่าเป็นจุดดีฟอลต์ที่ต้องวิ่งออกมาหน้า B อยู่แล้วน่าจะเป็นช็อกดาดสูตรนะฮะแล้วแลครับรู้ทั้งรู้ฮะมุมนี้ฮะแง้มหน่อยๆฮะไปปลายเหนือท็อกซิกสกีที่วางมาครับทางโซน B เหมือน X10 Kid ก็น่าจะไม่เปลี่ยนแปลงแล้วครับจุดๆนี้อย่าดูจะโยกหรือจะเดินต่อแต่ว่าถ้าไม่โยกหลังมาแน่เลยฮะจังหวะเก็บปืนครับโอ้ไรกาดยิงก่อนแต่เหมือนวางเป้ามันเหลื่อมๆไปนิดนึงครับคุณโจ้ท่านผู้ชมใช่ครับแล้วสุดท้ายคือ X คูฮะได้โอกาสแล้วลุยเอ้ยโอ้ฟุกกี้แกลุยว่ะท่านผู้ชมนะฮะแล้วเป็นแลสกับเอ็นช็อตฟุกกี้ไปนี่ไงใจร้อนนอนวัดอีกแล้วนะฮะเด็กรุ่นใหม่ไฟมันแรงเหลือเกินนะฮะแล้วแลสเดินคู่กันมากับคิวคิวและด้านซ้ายตรงนี้หมดแล้วครับพัทเทิร์นคราวก็เติมไปหนึ่งลูกแล้วจะบริโอปปิดแล้วดีฟิวเหรอฮะเรียบร้อยแบบนี้ไม่น่าจะรอดนะฮะเสร็จเจ้าเต้ฮะท่านผู้ชมฮะแล้วปืนพกมาแบบนี้ครับเป็นของ NKT ครับจริงอย่างเงี้ยถือว่าสไปแผ่นพลาดปะมันก็ไม่พลาดฮะแต่ว่าสุดท้ายคือเขายังไม่ได้ใช้วองไงสำหรับเจ้าเต้ก็คือมีจังหวะให้รีเทคกันแหละอย่างว่าฮะคือเขาก็ต้องพยายามแก้กับในเรื่องของการที่คอมอย่างตัวที่พวกเขาเล่นพวกเขาอาจจะต้องวางแล้วให้789ไปเล่นโพสแพนในการยิงพิษมาหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้ากับกันคือมีคิวจอยเนี่ยมันก็ยังสามารถใช้ไอ้นาโนสวอมตรงนั้นเนี่ยช่วยได้ก็คือเมื่อกี้มันไม่มีของในจังหวะที่โดนดีฟิวเลยถูกต้องเพราะว่าเขาเวลออฟก็คือจบเมื่อกี้ก็เดินไปอย่างเดียวแล้วบวกกับเจ้าเต้เนี่ยใจเย็นเก็บกำแพงไว้แล้วสุดท้ายก็ไปวอร์เพราะสุดท้ายปืนพกเนี่ยมันจะยิงวอให้มันพังเนี่ยช้ากว่าปืนปกติอยู่แล้วแล้วเล่นอย่างนี้เอาเรียกว่าแมปแรกไอเทนคิดครับมีปัญหาแน่นอนเลยครับราวแรกในครึ่งหลังครับพี่เจ้าราวเสียไปแล้วขึ้นดำไป10-3ท่านผู้ชมมาดูไม่ผิดครับนี่คือแผนที่แรกแต่ต้องย้ำนะครับ AKT เป็นคนพิกเฟิร์สแมปนี้มานะและเฟิร์สคิวรอบที่เป็นเจ้าเต้เปิดหัวมาก่อนและคาสิฟุกกี้ก็ทำงานมาแล้วนี่ฮะผิดลงล่างไปเลยครับเลสดักตรงด้านหน้านี่ครับไม่ให้เดินครับกดเด็กไว้แล้วนี่ครับปิดซ้ายตัวเองก่อนนะฮะจะได้มองแค่ทางเดียวแต่ว่ายังไงครับกำแพงควันมันหมดมาแล้วนะฮะแล้วตัวผู้เล่นเสียเปรียบมาแบบนี้ครับอยู่ที่แลสนะฮะกับไลกาดสองคนครับโอ้โหแล้วเขายังแพ็คนิ่งกันอยู่เลยฮะสี่คนเฮ้ยอย่าบอกนะว่าคุณทำได้ผมก็ทำได้หรือเปล่าฮะภาพแบบนี้แล้วเดินเคลียร์ลาเตอร์ด้านล่างมาแล้วปิดบริโภคดักมาก่อนไลกาดพยายามจะดูฮะเจอดันขึ้นมาเลยครับแต่ว่าดอยดีก็เบรกไปได้ครับเฮดช็อตคลาสสิกตัวนี้เข้าหัวไปแล้วหันซ้ายมาได้แค่ตัวเดียวจะลากมา2แต่ว่าฟุกกี้เก็บ3แล้วสเปกเตอร์เหลือ1-2กับเอ็กซี่คนเดียวเป็นเชอร์ลีฟด้วยโอ้ยแล้วได้ปืนมานะฮะเป็นเอเรสมาแต่ว่าแบบนี้เสร็จอุ้ยแต่ว่าสะบัดมาแบบนี้ครับฟุกกี้ยิงพลาดครับ1 on 1นะฮะแต่ว่าอันนี้แหละผมว่าเขาน่าจะมีนี่ไงมาแล้วโอ้โหอย่าสะกิดเดี๋ยวติดนะช็อตเมื่อกี้โอ้โหและเลือดเหลือน้อยด้วยแล้วดูครับ789นี่นะฮะเรียกว่ามันทำการฮะ
สกิลมันทำการเอ้าแต่ว่าน่าทันแล้วปะและเหลี่ยมมุมนี้หรือทันโอ้โหแต่ว่าเจ็ดแปดเก้าก็น่าจะไม่รอดไปด้วยแล้วครับแต่อย่างน้อยนะฮะสิ่งที่สำคัญก็คือได้ราวนั้นมานะฮะเป็น4-10ให้ท่านผู้ชมมาเอ็กเทนคริตครับโอ้โหไลกาดก็พยายามจะเดินไถด้วยเอเรสแล้วนะฮะแต่ว่านี่ฮะแต่เสียดายตรงนี้เหมือนกันครับสำหรับทางฝั่งแลฟจังหวะมันจะได้อยู่แล้วหลายรอบนะฮะแต่ก็เพราะด้วยปืนด้วยวะใช่ฮะมันช้าไปหนึ่งไงจังหวะแบบลาบชอบกินเป็นสเปกมงเฟกเตอร์กระสุนอาจจะลั่นไวกว่านี้ถูกต้องนะครับผมก็อาจจะมีสิทธิ์เก็บ2ได้ถ้าเก็บ2ได้เมื่อสักครู่นี้ก็ผมก็ยังกู้ได้ครึ่งนึงอ่ะเพราะว่าสุดท้ายยังมีอีกคนนึงที่คอยจ่ออยู่แล้วก็สามารถล็อกให้กับเพื่อนได้ใช่ครับจะว่าเป็นเรื่องดีสำหรับทางฝั่งของ X10 คิดแน่ๆแล้วก็แฟนๆนะฮะรอติดตามเลยครับปลดล็อกหลักที่ตามหลังมานานครับ3ฮะตอนนี้เลข4ขยับขึ้นมาเดี๋ยวดูครับว่าจะมีอะไรทำให้แฟนๆได้ชื่นใจกันบ้างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวว่าฝั่งนู้นฝั่งนี้ก็มีเซตมาเหมือนกันแล้ว X4 ยังไงฮะแลสครับแหมไปดับเบิ้ลคิวเก็บน็อตได้ดีกับการเน็ตเอสไปโอ้จังหวะรีเทคก็เดินรวบกันดีเหลือเกินครับโอ้แล้วดูเจ้าเต้เจ้าเต้ยังมีของอยู่นะฮะยังมีวอลยังมีอะไรอยู่แล้วได้ปืนมาแล้วครับสำหรับ X4 ครับ X4 มีปืนมาเยลโล่ยังไม่ทันได้เช็คเลยแล้วเปิดกำแพงมาตรงนี้แล้วพร้อมกับสโมกไปอีกหนึ่งโอ้โหแล้วดู789ครับช็อตนี้ไฮไลท์ของจริงแต่ว่าเจ้าเต้อีกแล้วโอ้โหเจ้าเต้คนดีคนเดิมฮะท่านผู้ชมฮะผมมีหน้าที่แค่นี้จริงๆฮะกางน้ำแข็งแล้วก็กู้สไปครับผมแค่กำแพงบางๆที่กั้นระหว่างเรานะนี่ดูฮะทำให้เสียไป2ลาวนะอ่ะเจ็บก้าวบอกทำเพื่อดูดินี่ฮะโอ้โหถึงก็ปวดหัวกันเดียวทีเดียวนะตรงนี้นวดไป2ทีหมุนๆไปนะฮะขมับซ้ายขมับขวาแล้วอะตอนนี้นะฮะมือซ้ายไม่พร้อมมือขวามาด้วยประกบข้างไปเลยนะฮะแต่เมื่อกี้เนี่ยตอนที่มันกลางบริเวณออฟเนี่ยเขาไปยิงก้อนน้ำแข็งอีกก้อนนึงก่อนด้วยนะมันไม่ใช่ก้อนที่เจ้าเต้เนี่ยอยู่ด้วยมันเลยทำให้แบบช้าเกินไปนิดนึงหรือเปล่าใช่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 เอาละฮะแล้วมาแบบนี้ต่อได้วินแบบต่อเนื่องครับท่านผู้ชมครับแล้วยิงทิ้งไปเนี่ยฮะสำหรับโดรนแล้วมีคนใจร้อนยังไงครับมีคนใจร้อนแล้วดันมาแบบนี้ดันมายิงสู้โอ้โหแล้วเป้ามันไม่จับเลยเมื่อสักครู่นี้โดนตัดออกไปก่อน2คนนะการเด็ดเอสกับ789ครับแล้วแลสโดนสวนคือไปจากเอ็กคูโอ้โหว่าสถานการณ์ทีมมูททีมดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เทนคิดครับหลุดไปนิดนึงนะเมื่อกี้การยืนเล่นตรงกลางของ789นะครับจะกลับมาได้หรือเปล่าแล้วเอ็กซี่เจ้าเต้สแนปดูไป1ทีตรงนี้กระโดดน่าจะมีเสียงลั่นออกไปวันดอครับวางเป้ากันอยู่ครับถ้าจะได้ต้องได้เหล่านี้นะไอ้เทนนะใช่ครับไอ้เทนคิดถ้าไม่ได้นี่ผมบอกเลยว่าน่าจะต้องไปเอาหน่อยนะสำหรับแมป2นะแฟกเจอร์ครับนี่ยิงสู้กันมาอยู่นะฮะเจ็บกันไปทั้งคู่ครับต้องเดินครับเรน่าครับฟุกี้ต้องเดินฮะต้องเดินแล้วเลกอนโบโอชัดแจ๋วเมื่อกี้ขึ้นมาเต็มข้อครับแล้วลากมาตรงนี้ไปฟุกี้ครับโอ้โหจังหวะมันทานเฟอร์ได้พอดี2หัวเอ็กซี่กับเจ้าเต้ครับไปดับไม่คิดลดตัวกลับมาเท่ากันเฉยเลยครับโอ้แล้วไม่ได้มองซ้ายครับแล้วไม่ได้มองซ้ายอุ๊ยโดดลงล่างโดดลงล่างมาแล้วสุดท้ายเป็นไลฟ์การ์ดและไลฟ์การ์ดไม่ได้ดึงเลือดมาด้วยครับอย่าบอกนะว่าจะเอ้ยโอ้เกือบแล้วถ้าเมื่อกี้นี่มันดีดหัวอีกสักนิดนึงนะเอ็กคูคงไม่รอดแต่ว่าเอ็กคูฮะเฮดช็อตไลฟ์การ์ดฮะใช่แล้วสิริวิญญาณที่พวกกี้ทำมาบอกเลยว่า0เปล่านะ17คิวครับปุกกี้ฮะไล่ๆกันมากับแรดครับ20คิวครับไวเปอร์ครับของทางฝั่ง NKT ปุกกี้จังหวะนี้เอาจัดจริงฮะพอมันเปิดร่างอวตารมาเล่นนะมันจริงค่อนข้างยากนิดนึงพอเจอเลน่าร่างตัวสีม่วงๆแบบนี้แล้วนี่ฮะนี่ฮะแล้วเป็นเอ็กคูคนสุดท้ายครับสถานการณ์ก็น่าจะยังได้อยู่ NKT เพราะว่านำค่อนข้างเยอะนะฮะตอนนี้สีหน้าค่าตาก็ยังดูปกติอยู่ถูกต้องครับโอ้แต่ถ้ามันไล่มาเป็น10-11เนี่ยผมว่าไม่ปกติละโอ้ยเดี๋ยวกลับมาได้อยู่นะผมว่านะถ้าปุกกี้ยังออนไฟแบบนี้ครับแล้วก็เขาเรียกว่าเรียกแรงขับเป็นแรงขับแรงเคลื่อนให้กับเพื่อนร่วมทีม4คนได้ดีนะยังนะตรงนี้ยังนะครับยังบินอยู่ แล้วกิ๊กคิวสวยไงไปปลายเมื่อกี้นะฮะเฟลไฟนะครับผมโอ้โหแล้วเซตกันมาเซตกันมาแล้วยังไงมีช็อคดาลงมาฮะน็อตเอ็กดีแล้วเป็นการเน็ตเอสเปิดไปก่อนโอ้โหและแลกเทรดกันไปการเด็ดเอทไปเก็บเอ็กซี่มาได้แล้วเจ้าเต้ไปเก็บฟุกกี้มา กระโดดคลิกขวามาแล้วโอ้โหเป้าสั่นๆนิดนึงแล้วดูว่าชุบพระเอกของเราชุบพระเอกของเรามามอบหัวไปตรงนี้ไม่ลั่นสักนัดโอ้โหทามมิ่งแบ๊สุดๆครับสำหรับชุบอันนี้ฮะของเสกแล้วนี่ฮะชุบมาชุบกลับไม่โกงอะไรกาดก็ลุกขึ้นมาแล้วเป็น789บอกว่า
ประสบการณ์ครั้งนี้ฮะจะสั่งสอนเจ้าได้แค่ตัวเดียวแหละครับผมเพราะว่าตามคิวของเจ้าเต้ไปก่อนแล้วและประเด็นคือมันมีคนโดนแท็กอยู่ในไวเปอร์พิทด้วยเมื่อกี้ครับผมโดนสแปมเข้าไปเรียบร้อยครับแบบนี้ครับ NKT ขึ้นแท่นแล้วท่านผู้ชมครับสำหรับในแมปแรก12-5ครับตอนนี้อีกแค่วินเดียวเท่านั้นนะสำหรับ NKT จะเอาชนะ Xten Quid ในแมปแรกไปได้ครับใช่ครับแม่ใจเจนช่องแชร์บอกว่า Xten Quid เก็บแผนแข่ง VCT อันนี้ VCT ครับเผื่อใครไม่รู้นะครับเราแข่ง VCT กันอยู่นะฮะแม่ก็จะผิดหรือเปล่าแต่ว่าไปแค่รอบกลุ่มสเตจเฉยๆแข่ง VCT นี่แหละแต่เป็นกลุ่มสเตจนะฮะแม่ให้โอกาสน้องกันหน่อยนะฮะอย่างที่บอกว่ามันคือการแข่งขันแทบจะเป็นว่าแมตช์ที่เราได้เห็นเขาแบบเต็มตาเหมือนกันนะสำหรับทางฝั่งของ Xten Quid นะฮะในไลน์อัพชุดนี้ครับอย่าพิมพ์อย่างงี้นะนี่โชคดีเป็นผมกับโจภาคนะไม่ต้องให้บัตรภาคนะเอานะมาดินะฮะแล้วสู่ฮะคาวเบิร์ดตัวนี้ไล่กันอยู่ฮะแมตช์ศึกของนินจายังไงการเน็ตพยายามจะเป็นสตอมไล่มีจังหวะไล่ไปนิดเอ้ยโอ้โหเดินทัวร์เป็นบ้านนะฮะอ๋อเรียบร้อยได้ครับสำหรับพุกกี้และตรงนี้คิวคิวกอสครับยังมาเอาคืนไม่ได้คิวคิวกอสเอาต่อว่ะคิวคิวกอสเอาต่อเฮ้ยแล้วเป็นจังหวะไลน์อัพแต่ว่า789ครับเก็บคิวคิวกอสไปครับตัวผู้เล่นเท่ากันนะฮะแต่ว่าดูจาก NKT แล้วปืนได้เปรียบกว่าครับ2คนนะฮะมีแวนดอลนะฮะทั้งคู่เลยส่วน X4 ครับใช่ครับ X4 อุ้ยโอ้โหอุ้ยรับมาคมคมเม็ดเลี่ยมเดียวมีเล่มเดียวโอ้โหมาปาทิ้งเปล่าคว้างนี่กันเลยนะฮะแม่กำลังลุ้นอยู่แล้วก็เก่งตัวตามอยู่แล้วการเด็กเอ็กครูตรงนี้ก็ต้องยอมจำนนในแมปไอบ็อกนี้ไปครับสำหรับทางฝั่งเอ็กเทนครูครับ